โอ้รุ่งราวีร้องโอดต้องเปิด IG ใหม่หลังโดนตัวปอปอม IG ยอดฟอลโล่หายนับแสนเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตานางร้ายหน้าสวยโอ้รุ่งราวีบอดีจินดากุลที่เป็นผู้หญิงที่หน้าเด็กมากๆแถมยังคงความเซ็กซี่ไว้ไม่เปลี่ยนตั้งแต่เธอเป็นตุ๊กแกสาวพาวเสน่ห์เมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมาปัจจุบันเธอก็ยังคงรักษารูปร่างได้ชนิดที่หนุ่มๆเห็นแล้วต้องร้องว้าวทั้งนี้ล่าสุดบ่นเสียดายเพื่อนเก่าๆที่ follow IG ดังสาวโอ้รุ่นตัวปลอมเล่น IG ส่วนตัวที่ชื่อโอ้รุ่งราวีแล้วแจ้งรายงานว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เล่นตัวปลอมทำให้บัญชี IG ส่วนตัวของดาราสาวถูกปิดบัญชีไปโดยโอ้รุ่งราวีเปิดเผยว่างงไม่เข้าใจว่าคนทำต้องการอะไรยอด IG โอ้ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่มีแต่เพื่อนๆไปแจ้งรายงานว่าโอเป็นตัวปลอมโอเลยเข้าไปเล่น IG เดิมไม่ได้ตอนนี้เปิด IG ใหม่แล้วชื่อโอรุ่งราวีเลยอยากให้เพื่อนๆแฟนๆละครมากดไลค์เป็นเพื่อนที่ IG ใหม่กันเยอะๆตอนนี้มีเพื่อนไม่กี่คนเองรู้สึกเหงามากเลยค่ะส่วนผลงานแสดงละครตอนนี้มีละครเรื่องแพทย์สยาทางช่อง PPTV และทะเลเดือดทางช่อง7ฝากติดตามด้วยนะคะ